แล้วมาต่ออีกหนึ่งข่าวดีกว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวดราม่าอีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นข่าวของพี่ปังประกาศสินนะครับซึ่งพี่ปังเนี่ยเขาไปออกรายการหนึ่งคุณผู้ชมพร้อมพูดคุยเรื่องราวความรักที่ผ่านมานะฮะซึ่งมีการพูดพาดพิงถึงอดีตสาวคนสนิทก็คือคุณแอนบัวสีฟ้าในรายการนะครับโดยพี่ปังเนี่ยเล่าว่าตนเนี่ยไม่เล่นโซเชียลแต่คนมี IG แต่ตนเนี่ยมี IG เพราะคุณแอนเป็นคนทำและเล่นให้ส่วนภาพคู่เขามอบดอกไม้ให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเสมือนขอแต่งงานเนี่ยตนไม่ได้ลงแต่เป็นเพื่อนของคุณแอนที่ลงซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดของฝ่ายหญิงนะครับหลังตนทำงานเสร็จเลยแวะซื้อดอกไม้ไปให้เมื่อมาถึงงานก็มีการคู่เขามอบดอกไม้เล่นๆจนเพื่อนๆฝ่ายหญิงเนี่ยเอาภาพไปลงจนเป็นข่าวฮือฮาพร้อมบอกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นเพื่อนกันนะครับเนี่ยตามภาพที่เห็นนะคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยทำเอาสาวแอนนะครับไม่รอช้านะครับออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่าน IG เป็นข้อเลยพร้อมแท็กหาพี่ปังด้วยสรุปใจความว่าตนไม่ได้เป็นคนทำ IG ของปังเขามีอยู่มานานแล้วแต่เล่นไม่เป็นและด้วยความที่เห็นว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยทำเงินได้จึงแนะนำให้เขาเล่นต่อแต่พี่ปังเนี่ยให้ตนเล่นให้ทั้งลงรูปแล้วก็คิดแคปชั่นส่วนรูปคู่เขามอบดอกไม้เนี่ยพี่ปังได้เตรียมกับเพื่อนของตนเพื่อเซอร์ไพรส์จึงเกิดการถ่ายรูปขึ้นซึ่งเพื่อนถามเลยว่าเปิดหน้าได้ไหมฝ่ายชายก็ตอบว่าได้ขณะที่ลงรูปเนี่ยตนยังถามว่าแน่ใจนะลบไหมคุณนักแสดงบอกว่าไม่ต้องนะฮะเท่านี้ยังไม่จบหลังจากที่พี่แอนเนี่ยโพสต์ไปแล้วนะฮะนักแสดงสาวคุณพลอยเชอร์มานก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าใครจะเชื่อผู้ชายแบบนี้จากนั้นก็คอมเมนต์อีกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยค่ะพี่ที่พี่ปังพูดจาแบบนี้ลองฟังทางคนของพลอยบ้างนะคะขอความยุติธรรมด้วยนะคะพร้อมแท็กไปที่พี่ชอดพี่อั๋นภูวนาถแล้วก็เขียนพี่อั๋นเนี่ยก็ได้เข้ามาตอบด้วยว่าขอบคุณครับน้องพลอยซึ่งพี่ปังนะฮะหลังจากนี้เนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับแล้วผมเชื่อว่าพี่ปังคงไม่เคลื่อนไหวแล้วแหละพี่ปังคงไม่สนใจหรอกนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็อะไรที่มันแล้วไปแล้วก็ให้มันแล้วไปเถอะเนาะโถพี่ปังเนาะแต่ไม่ได้ตัดสินใครนะคะอันนี้ก็ลองฟังกันดูเอาเองละกันนะฮะ